ระวังไม้นะมั้ยที่นี่มันคืออะไรอ่ะหรือว่าจะเป็นเขตห่วงห้ามก็ไม่แน่นะบางทีมันอาจจะเป็นสถานที่ต้องห้ามหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านแถวนี้ก็ได้นะเราว่าอย่าเข้าไปเลยหรือว่าจะเป็นพวกมาสเตอร์ที่มาสร้างเอาไว้แถวนี้ไม่เห็นชาวบ้านสักคนเลยจำที่ไว้เคยเล่าให้ฟังได้ไหมที่เคยบอกว่าเคยได้ยินเสียงคนร้องมาจากข้างในป่าเธอจะบอกว่าเสียงมาจากข้างในนั้นน่ะนะมากิเธอจะบอกว่าในป่านี้มีผีเหรอมันไม่ใช่เรื่องผีหรอกเราว่าน่าจะเป็นเสียงคนนี่แหละแล้วเธอมั่นใจได้ยังไงที่นี่ไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกมันแค่ป้องกันไม่ให้คนเข้าไปในนั้นมากกว่าอืมก็จริงของเธอแต่เราว่าอย่าเข้าไปยุ่งเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะที่นี่มันเขตห่วงห้ามดังนั้นมันอันตรายจะเข้าไปทำไมพวกเราก็แค่มาหาลูกเป็ดที่หายไปอะค่ะกลับโฮมสกูลกันได้ละเพื่อนๆ เธอเจอลูกเป็ดครบหมดละแล้วจำไว้นะอย่ากลับมาแถวนี้อีกเด็ดขาดข้างในนั้นมีอะไรหรอคะถึงต้องล่ามโซ่ไว้แบบเนี้ยแล้วมันใช่เรื่องที่เธอต้องรู้ไหมอะหรือว่ามาสเตอร์ปกปิดอะไรไว้อยู่หรอคะมากี้ไม่ได้ปกปิดแต่ป้องกันไม่ให้อันตรายเกิดกับเด็กสอดรู้อย่างพวกเธอไงแล้วอันตรายจากอะไรครับในนี้มันป่าจะให้มีอะไรนอกจากสัตว์ขอร้องเถอะเลิกถามได้แล้วนะกลับโฮมสกูลได้ละเชิญยูโก้มานี่หน่อยสิว่าไงจ๊ะคนสวยอยากไปดูเป็ดกับเราป่ะตอนนี้เลยเหรออืมคือว่าเป็ดเรามันเพิ่งหลงป่ามาน่าจะขาดความอบอุ่นอยากได้คนมาดูแลฮิวโก้นายรู้ใช่ไหมว่าเราไม่จริงจังอ่ะนี่ไม่คิดจะจริงใจเหมือนกับชื่อบ้างเลยก็ถ้าเราไม่จริงใจเราไม่บอกตรงๆหรอกดีแบบเนี้ยเราชอบฮิวโก้มีลูกเป็ดตายอ่ะไหนมันแค่หลับอยู่หรือเปล่าไปเช็คดูดิ
ตอนนี้เนี่ยนะเฮ้ยน้องไปแล้วจริงๆอ่ะแล้วนี่มันเป็ดใครอ่ะไม่รู้อ่ะดูแท็กแป๊บนะเชี่ยนี่มันเป็ดแล้วอ่ะเป็นไปได้ไงวะเมื่อเย็นแม่งยังดีๆอยู่เลยอ่ะนี่ท่านอามินเรียกพวกเรามาตอนนี้ทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะแต่เราว่าไม่น่าใช่เรื่องดีจะบอกนะว่าจะมาสอนอะไรอีกอ่ะผมเข้าใจว่าพวกคุณคงแปลกใจที่ทำไมผมถึงเรียกพวกคุณมาที่ห้องประชุมในเวลานี้ผมมีเรื่องที่จะต้องประกาศให้ทุกคนทราบมีนักเรียนทำผิดกฎและจะต้องได้รับการลงโทษใครครับท่านอามินใครทำผิดกฎและผิดเรื่องอะไรครับผิดที่ไร้ความรับผิดชอบผิดที่ปล่อยปละละเลยผิดที่ไม่ดูแลและใส่ใจในสิ่งที่ผมได้มอบหมายให้ตัวนี้คือเป็ดของเป็นหนึ่งไม่นี่ไม่ใช่เป็ดของเป็นหนึ่งนี่ไม่ใช่เจ้าดาร์กป้ายชื่อนี้มันบ่งบอกอย่างชัดเจนแล้วเป็นเป็ดของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องถูกลงโทษไม่นี่ไม่ใช่เป็ดของเป็นหนึ่งเป็ดของเป็นหนึ่งยังไม่ตายนี่ไม่ใช่เจ้าดาร์กแต่เจ้าดาร์กยังไม่ตายนี่ไม่ใช่เป็ดของเป็นหนึ่งนี่จนถึงขนาดนี้แล้วคุณยังปฏิเสธอีกเหรอคุณนี่ใช้ไม่ได้เลยนะผมขอสั่งลงโทษคุณด้วยการถูกกักบริเวณคุณจะต้องถูกขังเดี่ยวในห้องสารภาพผิดจนกว่าคุณจะยอมรับในการกระทำของคุณไม่นี่ไม่ใช่เป็นของเป็นหนึ่งนี่ไม่ใช่เจ้าดาร์กเจ้าดาร์กยังไม่ตายนี่ไม่ใช่เป็นของเป็นหนึ่งเป็นของเป็นหนึ่งยังไม่ตายนี่ไม่ใช่เจ้าดาร์กนี่ไม่ใช่เจ้าดาร์กนี่เป็นของเป็นหนึ่งยังไม่ตายเป็นของเป็นหนึ่งอะไรเอาอย่าขังเป็นหนึ่งอย่าขังเป็นหนึ่งเป็นของเป็นหนึ่งยังไม่ตายอย่าขังเป็นหนึ่งอย่าขังเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอย่าขังเป็นหนึ่งอย่าขังเป็นหนึ่งนี่ไม่ใช่เจ้าดาร์กอย่าขังเป็นหนึ่งท่านอามินคะหนูไม่เชื่อเป็นหนึ่งไม่มีทางปล่อยให้เป็ดตัวเองตายอ่ะใช่ครับเป็นหนึ่งคือคนที่ดูแลเป็ดได้ดีที่สุดในหมู่ของพวกเราต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆท่านอามินช่วยทบทวนเรื่องเป็ดของเป็นหนึ่งอีกรอบได้ไหมครับพวกคุณไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วเพราะผมตรวจสอบอย่างละเอียดโชคร้ายที่เป็ดตัวนี้ป่วยเป็นโรคถึงแม้ว่าเป็นหนึ่งจะดูแลเป็ดตัวนี้ได้ดียังไงมนุษย์มันก็แบบนี้แหละมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอแต่เราต้องกล้าที่จะยอมรับในความผิดของตัวเองมันไปไม่ได้อ่ะกูไม่เชื่อเป็นหนูไม่มีทางทำแบบนั้นอ่ะเขาก็บอกแล้วนี่ว่ามันผิดพลาดกันได้นั่นน่ะเป็นของเป็นหนึ่ง
ชื่อลานลินลินพี่ขอโทษพี่เป็นคนฆ่าพ่อพี่ขอโทษพี่ขอโทษเมื่อกี้เป็นไรอ่ะฝันร้ายเหรอเปล่าไม่มีอะไรอ่ะแน่ใจนะเธอดูไม่โอเคเลยอ่ะแกนอนต่อเถอะเชิญพวกคุณรับประทานอาหารมื้อพิเศษได้แล้วครับแฮมเบิร์กมันพิเศษยังไงเหรอคะอาหารมื้อนี้ได้รับวัตถุดิบที่พิเศษและถูกปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อเป็นรางวัลให้พวกเธอทุกคนเป็นหนึ่งบอกแล้วว่าเป็ดที่ตายไม่ใช่เจ้าดาร์กเรารู้นะว่าแกปิดบังอะไรไว้อยู่เรื่องลูกเป็ดที่ตายนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะวันๆแม่งไม่สอนท่าอะไรเลยเอาแต่ลงโทษอยู่นั่นน่ะพวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเว้ยคิดว่าพวกเราเป็นอะไรเหรอคะมาสเตอร์สนุกมากไหมคะที่ทำโทษพวกเราอะถ้าเธอรักเพื่อนเธอจริงก็อย่าปล่อยให้เพื่อนต้องเดือดร้อนก่อนจะเรียกร้องอะไรดูด้วยว่ากำลังสร้างปัญหาให้กับคนอื่นอยู่หรือเปล่า